ให้ไปดูภาพช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่ต้องช่วยกันดับไฟแล้วค่ะคุณผู้ชมคะเห็นไหมคะนี่แหละเป็นช่วงเวลาที่ไฟลุกโชนขึ้นมาเลยเจ้าหน้าที่ก็ต้องระดมฉีดน้ำสกัดไฟที่กำลังลุกไหม้รถยนต์คันนี้เพราะว่าได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุพระรามสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้รถยนต์บริเวณด้านหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางบางขุนเทียนถนนกาญจนาภิเษกแขวงแสมดำเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครอย่างที่เรียนให้ทราบต้องใช้เวลากว่า20นาทีเพลิงถึงจะสงบลงนะคะจากการตรวจสอบพบว่ารถคันนี้เป็นรถยนต์ส่วนบุคคล Toyota Wish หมายเลขทะเบียนกไก่งองู9908จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีนางสาวอุษาธัญญากรอายุ42ปีเป็นคนขับส่วนแฟนหนุ่มให้การค่ะบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยได้นำรถคันนี้เข้าอู่ไปซ่อมหลังจากออกจากอู่ซ่อมแฟนก็นำรถไปใช้แฟนน่ะเพิ่งจะหัดขับรถช่วงจังหวะที่เกิดเหตุอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ได้ยินเสียงปุ๊บแล้วก็เกิดประกายไฟพอเห็นแบบนี้ปุ๊บต้องรีบออกจากรถแล้วก็แจ้งขอความช่วยเหลือค่ะลงมาใหม่แล้วก็เพิ่งจะขับมาเลยมันทำมาได้ประมาณอาทิตย์นึงแล้วครับแต่ว่าไม่มีอาการไม่มีอาการอะไรนะไม่มีที่มาเลยแค่ไฟรถดับพอรถดับมันแปลกแล้วมีกลิ่นน้ำมันกลิ่นน้ำมันแล้วก็ดังปุ๊บไฟลุกเลยแต่ว่าไม่มีรอยรั่วตอนอะไรทำไม่มีปกติไม่มีกลิ่นไฟไหม้ไม่มีแค่ลมที่นะที่ลมที่อะไรลมทุ่งเดียวแบบว่าแฟนเพิ่งหัดขับด้วยตกใจเลยผมเลยผลักออกแล้วต้องถือเอาไปดูค่ะในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถระบุสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ได้นะคะแต่ว่าจะมีการประสานไปที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลแสมดำเข้าทำการสอบสวนการเกิดเหตุอีกครั้งค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมนะคะถ้าหากไม่อยากพลาดการติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งเพราะว่าเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่อีกมากมายค่ะและยังมีอีกหนึ่งช่องทางรับชมได้แบบสดๆทาง Facebook TNN Live นะคะนอกจากนี้แล้วยังมีอีกหลากหลายช่องทางติดตามกันได้แบบง่ายๆเพียงแค่คลิกไปดูลิงก์ที่วิดีโอด้านล่างนี้ค่ะ